นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาพนักท่านหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเขียนบทความในหัวข้อร่วมแรงร่วมใจร่างพิมพ์เขียวความร่วมมือในเอเชียตะวันออกที่ดีงามในหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post ซิงเสียนเยอะเป้าก่อนเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องบทความน่าสนใจนะครับที่อยากจะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกประจำปี2019ใกล้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งนับเป็นครั้งที่3ที่ข้าพเจ้าในฐานะนายกรัฐมนตรีจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยประเทศที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มจึงรู้สึกอบอุ่นดังเดินทางมาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเจ้าภาพประเทศไทยที่ได้ใช้ความพยายามในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ข้าพเจ้ารอคอยที่จะได้พบปะพูดคุยกับผู้นำประเทศต่างๆที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างกันและร่วมกันปรึกษาหารือถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเป็นบ้านเมืองร่วมกันของเราข้าพเจ้ารู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือในเอเชียตะวันออกได้รักษาแนวโน้มการพัฒนาที่แข็งแกร่งโดยความร่วมมือระหว่างจีนอาเซียนและแสดงบทบาทนำหน้าและปรากฏสภาพที่คึกคักมีชีวิตชีวาจีนเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่ที่สุดของอาเซียนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา10ปีขณะที่อาเซียนก็กระโดดขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่อันดับ2ของจีนในปีนี้สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลากหลายชนิดเช่นทุเรียนจากไทยมาเลเซียกล้วยหอมจากฟิลิปปินส์ข้าวจากกัมพูชากาแฟจากเวียดนามและปาล์มน้ำมันจากอินโดนีเซียได้เข้าสู่ครอบครัวของชาวจีนทั่วไปนับวันมากขึ้นขณะที่สินค้าคุณภาพดีของจีนเช่นสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าของเล่นเด็กก็ได้รับความนิยมจากประเทศอาเซียนเช่นเดียวกันเอเชียตะวันออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกช่วงกว่า70ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเอเชียตะวันออกได้รักษาสภาวะแวดล้อมที่มีสันติภาพและเสถียรภาพโดยรวมได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทั่วโลกจับตามองปี2018ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศหรือ GDP ของ10ประเทศอาเซียนบวกจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมแล้วคิดเป็น 27% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลกยอดมูลค่าการค้าต่างประเทศของ13ประเทศดังกล่าวคิดเป็น 26% ของยอดมูลค่าการค้าต่างประเทศทั่วโลกสัดส่วนส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกคิดเป็นประมาณ 60%ซึ่งหากคิดเฉพาะจีนประเทศเดียวก็มากกว่า 30% เราได้รับมือกับผลกระทบจากวิกฤตการเงิน2ครั้งด้วยความสำเร็จได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพและความสะดวกทางการค้าและการลงทุนได้ลงลึกการหลอมรวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจึงทำให้เอเชียตะวันออกพัฒนาเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาและมีศักยภาพมากที่สุดในโลกขณะนี้แรงกดดันเศรษฐกิจขาลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องลัทธิกีดกันทางการค้าและลัทธิเอกภาคีนิยมผงาดขึ้นทำให้การพัฒนาของเอเชียตะวันออกต้องเผชิญกับการท้าทายใหม่ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ประเด็นปัญหาต่างๆเช่นจะป้องกันและต้านความเสี่ยงอย่างไรจะรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจและลงลึกความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันด้วยวิธีการใดเพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของประชาชนนั้นจึงเป็นประเด็นปัญหาที่เราต้องร่วมพิจารณาและปรึกษาหารือกันจากประสบการณ์ความร่วมมือและกระบวนการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเราสามารถได้ข้อสรุปชี้แนะดังต่อไปนี้ประการแรกได้ก่อตั้งประชาคมอนุภูมิภาคแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของเอเชียและได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์อาเซียนที่ได้รับการชื่นชมจากชาวโลกจีนยืนหยัดเดินบนหนทางการพัฒนาที่สันติมาโดยตลอดยึดมั่นในแนวทางการต่างประเทศรอบข้างที่จะเป็นมิตรกันมีความจริงใจต่อกันอำนวยประโยชน์แก่กันและยอมรับกันริเริ่มและปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงที่มีความปลอดภัยร่วมกัน
ครอบคลุมทุกด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันและมีความยั่งยืนเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือทางการเมืองกับประเทศรอบข้างอย่างต่อเนื่องและเป็นพลังหลักในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคนี้จีนและอาเซียนได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นในหลักการแห่งการเปิดประเทศยอมรับต่อกันเคารพซึ่งกันและกันและพูดคุยเจรจากันร่วมกันจัดตั้งกลไกความร่วมมือของภูมิภาคที่ถืออาเซียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เป็นพื้นฐานแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียตะวันออกประการที่2ต้องขับเคลื่อนการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือจึงสามารถบรรลุการอำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกันการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนไม่เพียงได้บรรลุการพัฒนาของตนแต่ยังได้สร้างโอกาสสำคัญให้แก่โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศรอบข้างของจีนซึ่งรวมทั้งประเทศอาเซียนด้วยจีนนำหน้าทำการเจรจากับอาเซียนในการสร้างเขตการค้าเสรีและได้จัดตั้งเขตการค้าเสรีประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปีนี้เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนบรรลุการยกระดับสูงขึ้นกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอบเขตความร่วมมือได้ขยายออกไปกว้างขึ้นนอกจากนี้จีนและประเทศอาเซียนร่วมกันผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เรียกว่า RCEP ทุ่มเทกำลังในการก่อตั้งเขตการค้าเสรีที่มีประชากรมากที่สุดประกอบด้วยสมาชิกที่มีโครงสร้างหลากหลายที่สุดและมีศักยภาพมากที่สุดในโลกรวมทั้งสร้างตลาดขนาดใหญ่ในเอเชียที่เปิดสู่ภายนอกมากขึ้นจีนและประเทศอาเซียนร่วมสร้าง1แถบ1เส้นทางคุณภาพสูงทุ่มเทกำลังในการบรรลุการเชื่อมต่อในระดับสูงในอนาคตอันใกล้การโดยสารรถไฟจากเมืองคุนหมิงมากรุงเทพจะกลายเป็นจริงขึ้นจีนและประเทศอาเซียนร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมการนวัตกรรมที่เปิดสู่ภายนอกมีการร่วมมือกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อกันทั้งสองฝ่ายจะถือโอกาสปีแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลในปีหน้ากระชับความร่วมมือในด้านการสื่อสาร 5G ปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งที่เรียกว่า Internet of Things และเมืองอัจฉริยะร่วมกันรับประโยชน์จากการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประการที่3เสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เริ่มเปิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนนั้นได้นำมาซึ่งการติดต่อไปมาหาสู่กันทางทะเลที่รุ่งโรจน์อีกทั้งยังเป็นสักขีพยานต่อประวัติศาสตร์การไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูตสันทวไมตรียอดเยี่ยมในการพัฒนามิตรสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยนั้นเป็นเรื่องดีงามอีกเรื่องหนึ่งในการพัฒนามิตรสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยตลอดจนจีนและอาเซียนพร้อมๆกับการไปมาหาสู่กันระหว่างจีนและประเทศอาเซียนนับวันมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นประชาชนทั่วไปจำนวนมากขึ้นทุกวันจะกลายเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างจีนและอาเซียนปัจจุบันเที่ยวบินตรงระหว่างจีนและประเทศอาเซียนมีประมาณสัปดาห์ละ 4,500 เที่ยวบินเมื่อปีที่แล้วประชาชนของทั้งสองฝ่ายที่เดินทางไปมาหาสู่กันมีจำนวน57ล้านคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักท่องเที่ยวจีนเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยเกิน10ล้านคนนักเรียนประเทศอาเซียนที่มาศึกษาต่อที่จีนมีประมาณ 100,000 คนโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรดีเด่นจีนอาเซียนที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีนี้จะช่วยสนับสนุนเยาวชนดีเด่นของประเทศอาเซียนมากขึ้นมาเรียนต่อที่ประเทศจีนจีนมีสำนวนว่าเกื้อกูลผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแน่นแฟนกว่าญาติที่อยู่ไกลกันจีนและไทยเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเชื่อมั่นว่าจีนและประเทศอาเซียนจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นจะเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีอนาคตร่วมกันประการที่4ต้องยืนหยัดในการพูดคุยเจรจากันและปรึกษาหารือกันจึงสามารถบรรลุความเห็นพ้องต้องกันได้วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกมีลักษณะพิเศษที่ถือความปรองดองกันเป็นสิ่งล้ำค่ามีการประนีประนอมกันรวมทั้งถือสันติสุขและความกลมกลืนกันเป็นสิ่งสำคัญมากขณะที่รูปแบบของอาเซียนเน้นการปรึกษาหารือกันเพื่อบรรลุความเห็นที่เป็นเอกฉันท์และต้องคำนึงถึงความสบายของทุกฝ่าย
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันทำให้เรายืนหยัดในการจัดการกับข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสมโดยผ่านการพูดคุยเจรจากันและปรึกษาหารือกันมีปัญหาอะไรก็แก้ไขเสียด้วยวิธีพูดคุยกันจีนและบางประเทศอาเซียนมีข้อพิพาทเขตแดนและสิทธิประโยชน์ทางทะเลในทะเลจีนใต้จริงแต่ปัญหาทะเลจีนใต้ไม่เพียงแต่ไม่ได้กระทบถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนอาเซียนแต่กลับยังกลายเป็นอีกด้านหนึ่งแห่งความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเราร่วมกันปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้หรือว่า DOC อย่างรอบด้านและพยายามขับเคลื่อนการเจรจาในการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ COC เมื่อปีที่แล้วข้าพเจ้าเสนอให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้เสร็จเรียบร้อยภายในปี2001ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายขณะนี้การอ่านวาระที่1ของร่างเนื้อหาการเจรจาเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนดและวาระที่2ได้เริ่มดำเนินการอย่างราบรื่นจากการพูดคุยเจรจากันและปรึกษาหารือกันจีนและประเทศอาเซียนจะสามารถบรรลุแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของภูมิภาคนี้มีเนื้อแท้มีคุณภาพสูงและมีผลผูกมัดอย่างแน่นอนพร้อมทั้งร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ของภูมิภาคนี้เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพมิตรภาพและความร่วมมือข้าพเจ้าเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปีหน้าเป็นวาระครบรอบ45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ที่สืบทอดอดีตและมุ่งหน้าสู่อนาคตเราจะต้องใช้ความพยายามทวีคูณเน้นกระชับความร่วมมือด้านสำคัญเช่นการเชื่อมโยงด้านต่างๆการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประสานทักษะของภาคการผลิตและความร่วมมือกับฝ่ายที่3เพื่อเตรียมพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาและสร้างประโยชน์มากขึ้นให้แก่ประชาชนของทั้ง2ประเทศขอให้เราร่วมมือกันในยุคใหม่ร่วมกันบรรเลงเพลงแห่งมิตรภาพจีนไทยร่วมร่างพิมพ์เขียวความร่วมมือในเอเชียตะวันออกที่ดีงาม